เขามาแนวให้ความสุขคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ในการออกทีวีมากยิ่งขึ้นหล่อภรรยานอกวงการจริงป่ะใช่ครับก็ตกใจอยู่นะเรียกได้ว่าทำเอาขาเมาส์ขาเปลือกต่างพากันทำงานหนักมากค่ะหลังจากที่เพจดังออกมาเมาส์สนั่นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเอกช่องมากสีเตรียมเปิดตัวลูกน้อยแถมตอนนี้ก็ได้พันตัวเป็นยูทูบเบอร์แล้วด้วยนอกจากนี้นะคะพระเอกดังยังพาเปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแถมในเอ็นเตอร์เทนค่ะได้พูดคุยกับพระเอกคนนี้ทราบว่าจะเปิดตัวลูกในสัปดาห์นี้ภรรยาสาวสวยเป็นคนนอกวงการโดยข่าวเมาส์นี้นะคะเกิดจากที่เพจซีทูได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาอดีตพระเอกช่องมากสีพันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์มีลูกแล้วโดยมีข้อความระบุที่ว่าวายอดีตพระเอกช่องมากสีซุกลูกทั้งที่ยังไม่แต่งงานแถมยังไม่ได้เปิดตัวแฟนสดใสสวัสดีวันจันทร์ขอเมาหน่อยวันก่อนแอบจ้าเอ๋แบบบังเอิญเห็นแวบพอพระเอกหน้าหล่ออดีตช่องหลักสีจากเคยจำมั่มแต่ตอนนี้หล่อเข้มทรงแดดดีโดยละครเรื่องล่าสุดในฐานะนักแสดงอิสระเต็มตัวเกี่ยวกับท้องฟ้าแสงแดดห้ำหันสาดกระสุนมาเฟียทั้งเรื่องประกบนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็นางเอกนักแข่งรถซึ่งตอนนี้ผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์คนตามหลักแสนและที่เกิดความเอ๊ะจนกลายเป็นคำถามในใจว่าเด็กน้อยวัยไม่ถึงขวบที่เจ้าตัวเนี่ยอุ้มไปอุ้มมาพาสวัสดีปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่หนูน้อยคนนี้เป็นใครเนาะแต่ก็มาถึงบางอ้อเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพูดเต็มปากเต็มคำแบบไม่ต้องปกปิดหรือให้ไปสืบต่อว่าเป็นลูกผมเองครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยอุ้มไปไหนมาไหนซึ่งถ้าใครเห็นก็เลิกสงสัยเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ปิดตั้งแต่แรกเพียงแต่ไม่มีคนถามเท่านั้นเองมีหน้าล่ะหน้าตาเอ่ยดวงตาเอ่ยถึงได้ถอดกันมาสักขนาดนี้หากบอกว่าเป็นน้องชายนี่ก็เชื่อนะก็แหมเห็นพระเอกคนนี้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออดจนบางทีก็นึกภาพความเป็นพ่อไม่ออกแต่พอมาเห็นภาพในวันนี้ก็เข้าใจเลยว่าความสดใสของเด็กน้อยทำให้ผู้ชายที่ใครว่าเจ้าชู้กลับกลายเป็นคุณพ่อลูกอ่อนได้แบบต้องร้องว้าวเลยทีเดียวก่อนที่ทางด้านเพจนายเอ็นเตอร์เทนนะคะก็ได้ออกมาเผยว่าอดีตพระเอกช่องมากสีเตรียมเปิดตัวลูกน้อยวงการบันเทิงไม่เคยได้พักมีอยู่จริงล่าสุดเมาส์กันให้สนั่นอดีตพระเอกช่องมากสีพันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์มีลูกแล้วแถมพระเอกดังยังพาเปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วด้วยซึ่งพระเอกคนนี้เคยเปิดเผยกับนายเอ็นเตอร์เทนว่าจะเปิดตัวลูกในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเจ้าตัวน้อยเนี่ยแก้มยุ้ยเหมือนคุณพ่อแบบสำเนาถูกต้องเป๊ะนี่หนูเผือกก็แอบไปส่องไอจีพระเอกดังมาแล้วด้วยนะแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ลงรูปใดๆเพิ่มเติมส่วนภรรยาสาวสวยเป็นคนนอกวงการนะจ๊ะจากประเด็นนี้นะคะล่าสุดกับชมพู่ก่อนบ่ายนะคะก็ได้ใบเพิ่มว่าเป็นคนหล่อมีเสน่ห์ทำเอาบุ๋มรดาถึงกับลั่นจริงป่ะโดยชมพู่ก่อนบ่ายนะคะได้เผยในรายการตกมันบันเทิงค่ะว่ายังไม่เจอเขาอุ้มลูกแบบจังๆแต่ช่วงหลังที่ทำงานกับเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถ้าเปิดตัวไปเนี่ยคนจะไม่แปลกใจพอดีกับเวลาสมควรแก่เวลายังอยู่ในวงการมาแนวสนุกสนานให้ความสุขมีเสน่ห์ในการออกทีวีหล่อภรรยานอกวงการพร้อมงานนี้นะคะเจ้าตัวค่ะยังได้เขียนชื่อใส่กระดานให้บุ๋มรดานะคะพิธีกรอีกคนนึงเนี่ยได้ดูจนบุ๋มกะถึงกับลั่นกลางรายการแล้วก็บอกว่าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะอายุเนี่ยเหมาะสมแล้วอาจจะติดเรื่องงานละครหรือว่าอะไรทำให้ยังเปิดตัวไม่ได้ก็เข้าใจแต่ไม่ได้เป็นในมุมลบรอเจ้าตัวเปิดเองแล้วคุณผู้ชมล่ะคะรู้ไหมว่าเป็นใครใบมาให้ฟังชัดๆหน่อยเดี๋ยวจะแวบไปดูอยากรู้มากความเผือกมันกระตุกไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะสวัสดีพี่ใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะก็ขอให้แฟนๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางท็อปดาราด้วยนะคะเพราะว่าเรานำเสนอพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ